สวัสดีครับพบกับอาจารย์โอ้และอาจารย์ท็อปด้วยในรายการสำนักอาจารย์โอ้และอาจารย์ทพยากรนะครับค่ะสนับสนุนโดยท่านอาจารย์โอ้นะผู้เป็นประธานนะครับนะติดต่อดูดวงกันได้ครับที่ Facebook ครับโอ้สิริกรอภิรัตน์ Facebook โอ้สิริกรอภิรัตน์นะครับเบอร์โทร0619922645 0925929261ID Rai O สิริ15และ ID Rai O สิริ15และผมครับ Facebook ครับอาจารย์ท็อปนะเมตตามหานิยมเบอร์โทร0849266658 ID Rai AJ TOP 16ครับนะอ่ะเข้ามากันได้ครับนะพิมพ์คำว่าแชร์กดแชร์ออกให้ด้วยนะครับกดแชร์ออกให้ด้วยครับนะกดแชร์ออกไปแชร์ก่อนนะคะนะครับเข้ามากันได้ครับนะในรายการของเราในรอบนี้เข้ามากันได้ครับนะกดแชร์ออกให้ด้วยนะครับมาครับกดแชร์แล้วเอาละเดี๋ยวแชร์ออกกลุ่มก่อนนะนะกดแชร์ให้ด้วยนะครับใครเข้ามาแล้วอยากจะถามคำถามค่ะมีกติกาดังนี้นะคะ1กดไลค์กดแชร์เป็นค่าครู2พิมพ์คำว่าแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามนะคะกดไลค์กดแชร์เป็นค่าครูและพิมพ์คำว่าแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามค่ะสวัสดีนะคะอาจารย์โอ้สิริกรอภิรัตน์นะคะผมอาจารย์ท็อปนะเมตตามหานิยมวันนี้นะคะวันที่20เมษายน2563นะคะเป็นวันคล้ายวันเกิดของอาจารย์โอ้เองนะคะวันนี้ถ้าใครเข้ามาแล้วนะคะอยากจะถามคำถามกดไลค์กดแชร์เป็นค่าครูก่อนนะคะแล้วพิมพ์คำว่าแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามมาค่ะใครถามแล้วนะคะให้รอนะคะอย่าถามซ้ำเข้ามานะคะโฆษณาก่อนดีไหมหนังสือและไพ่ยิปซีนะคะไพ่ยิปซีและหนังสือค่ะของท่านอาจารย์ธนกรสิงห์เกษมค่ะอดีตผู้อำนวยการสถาบันโหราศาสตร์วิทยานะคะและผู้ก่อตั้งนะครับอันนี้เป็นหนังสือและไพ่ยิปซีของท่านอาจารย์ธนกรสิงห์เกษมนะคะศึกษาได้ด้วยตนเองค่ะนี่ค่ะหนังสือของท่านอาจารย์กามลแสงวงศ์นะคะไพ่ยิปซีหลักสูตรมืออาชีพค่ะเล่ม1นะคะอธิบายหน้าไพ่ค่ะแล้วก็เรื่องต่างๆเกี่ยวกับไพ่ยิปซีนะคะครอบคลุมทุกเรื่องเลยนะคะแล้วก็เล่ม2ค่ะเซลติกครอสนะคะเป็นภาคเซลติกครอสนะคะสามารถที่จะศึกษานะคะในเรื่องของเคสสตัดดี้ต่างๆนะคะที่เป็นการวางไพ่แบบเซลติกครอสค่ะแล้วก็เล่ม3คือการวางไพ่ภาคจักรราศีนะคะเล่ม3นะของท่านอาจารย์กามลแสงวงศ์นะคะท่านใดสนใจนะคะมีทั้งเล่ม1 2 3นะคะสามารถมาสอบถามได้นะคะกับอาจารย์โอ้ราศาสตร์ไทยนะครับนะโหราศาสตร์ไทยของท่านอาจารย์ชลธีโพสุขค่ะผู้อำนวยการสถาบันโหราศาสตร์และนักพยากรณ์แห่งประเทศไทยนะคะอาจารย์ชลธีค่ะอันนี้นะคะซื้อเล่มนี้ได้สิทธิ์เรียนโหราศาสตร์ไทยออนไลน์ฟรีกับอาจารย์ชลธีค่ะและนี่ครับมาแล้วนะครับนี่คือหนังสือครับนะวิชาไพ่ยิปซีนะเป็นตำนานเทพกรีกและความหมายไพ่ยิปซีของท่านอาจารย์ธนกรสิงห์เกษมครับอดีตผู้อำนวยการสถาบันโหราศาสตร์วิทยานะครับหนังสือลายมือคือแผนที่ของชีวิตค่ะโดยท่านอาจารย์อรนาเปลี่ยนสีครับ
หนังสือโหราศาสตร์จีนโปยี่สีเขียวค่ะโดยท่านอาจารย์ธีรพลอุรพีพัฒนพงศ์นะครับนะหนังสือโหราศาสตร์ไทยฉบับเร่งรัดนะคะของท่านอาจารย์ธนากรสิงห์เกษมค่ะผู้อำนวยการและผู้ก่อตั้งสถาบันโหราศาสตร์วิทยานะคะดูซิใครถามมาแล้วบ้างแปลกใจอ่ะทำไมเวลาโอ้ทำไลฟ์สดคนเดียวอ่ะอันนี้มันขึ้นมาไม่เหมือนแบบนี้เมตปรามหานิยมแปลกนะทุกครั้งเลยอ่ะแชร์แล้วทิปแชร์แล้วทิปจะมีคู่ครองหรือคนรักอีกไหมคะช่วงต่อไปนี้ค่ะช่วงต่อนี้ไปค่ะดู3วันนี้เท่านั้นนะคะจะมีคนรักไหมยังครับ3วันนี้ครับ3วันนี้ยังโสดหรือว่าอาจจะยังไม่มีคนรักเข้ามาอยู่นะคะกดแชร์นะคะอ่ะแชร์แล้วค่ะโอ้แฟนเก่าหนูจะกลับมาไหมคะไม่มาครับ3วันนี้ยังนะคะคุณน้องนุชตาคุณเรืองค่ะอยากถามอะไรถามได้เลยนะคะนะกดแชร์ให้ด้วยครับนะมาแล้วครับใครที่เข้ามาแล้วกดแชร์แล้วค่ะส้มหนูมีเนื้อคู่ไหมคะมีค่ะสักวันหนึ่งคุณก็จะได้เป็นภรรยาแล้วก็แม่ที่ดีนะคะเมตตามหานิยมนะโดยท่านอาจารย์โอแชร์แล้วครับบัวคำปลื้มจิตนะคะไม่ให้ชื่อมานะคะอนาคตผมเป็นไงครับคือถามแบบนี้มันถามแบบต้องดู10ใบครับไม่ได้ถามแบบดูใบเดียวครับคือขอให้ถามแบบคำถามเฉพาะเจาะจงมาเลย1คำถามนะคะไม่มีใครเขาถามแบบนี้ครับเพราะเป็นรูปแบบการถามที่มันไกลมากนะถ้าจะถามไกลๆอันนี้ถามกว้างมากเลยอ่ะจะเป็นยังไงเนี่ยถ้าเรื่องอะไรอ่ะคือเราให้ถามแบบเป็นเรื่องๆไปอะค่ะอย่างเช่นว่าเรื่องการงานเนี่ยจะมีงานเข้ามาไหมอันนี้ถามเฉพาะเจาะจงเลยนะใน3วันนี้จะมีงานเข้าไหมอะไรเงี้ยค่ะหรือว่าภายใน3วันนี้จะมีโชคลาภไหมแบบฟลุกๆไหมหรือว่าได้จากการงานหรืออะไรอย่างนี้นะคะก็ตอบได้นะอันนี้ถามมาได้เลยนะคะความรักจะเป็นยังไงนะคะขอสถานะด้วยโสดแต่งงานหรือมีแฟนนะคะเนื้อคู่ก็ได้ครับเนื้อคู่ก็ได้ค่ะดูว่าจะมีเนื้อคู่ไหมเอาแค่นั้นนะยังไม่มีครับ3วันนี้ครับ3วันนี้ยังไม่มีใครเข้ามานะคะไม่ได้เป็นทั้งชีวิตนะคะไพ่มันดูช่วงสั้นๆนะคะดู3วัน7วันเดือนนึง3เดือนอะไรอย่างงี้ยังไม่มีใครมานะ3วันนี้เพราะไพ่เป็นแฮงแมนนะนะกดแชร์ให้ด้วยครับนะกดพิมพ์คำว่าแชร์แล้วตามด้วยชื่อเล่นไอ้เรื่องเนื้อคู่เนี่ยก็มันมีอยู่แล้วแต่มันจะช้าหน่อยอะไรเป็นว่าเรื่องเนื้อคู่เนี่ยมันต้องเป็นอะไรที่เจาะลึกซึ้งมันลึกซึ้งนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเนื้อเรื่องของลักษณะเนื้อคู่เนี่ยบอกได้หลายอย่างเลยรูปร่างหน้าตานิสัยใจคออาชีพการงานใช่ไหมเชื้อชาติอะไรเงี้ยคือมันแบบมันต้องเจาะลึกอะค่ะมันกว้างเพราะฉะนั้นเนี่ยควรดูส่วนตัวนะคะได้แล้วก็จะได้เก็บค่าครูถูกต้องนะคะจึงได้บอกดูแค่ว่าจะมีไหมแค่นั้นแหละมันเป็นดวงชะตาที่แบบว่ามันกำหนดมาไงเข้าใจปะรุ่นถามไปเรื่อยๆถามแบบไม่มีเหนือไม่มีใต้มาอาจารย์ท็อปใช่แล้วค่ะฟ้าแม่จะได้เปิดร้านขายเสื้อผ้าไหมคะต้องรอต่อไปครับดวงชะตาถ้าเกิดมันถึงเวลาก็จะได้ทำเองนะคะต้องรอต่อไปแต่ว่าจะได้นะจะได้แต่ว่าอาจจะต้องดูก่อนว่ามันเป็นวาระเวลาเมื่อไหร่ต้องรอหลังพรก.ฉุกเฉินก่อนนะห้างถึงจะเปิดได้นะแต่ดวงแม่คุณได้ทำอยู่แล้วล่ะค่ะกดแชร์ออกไปคนละ 9,999 แชร์แล้วชื่อเล่นคำถามนะแชร์แล้วเชร์เล่นเหลือเวลาอีก2นาทีเสร็จแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามนะเข้ามากันได้ครับเพียงคนละหนึ่งคำถามเท่านั้นสำหรับรายการของเราในรอบนี้
นะเข้ามากันได้ครับกดแชร์ออกไปคนละ 9,999 แชร์แชร์แล้วชื่อเล่นคำถามแชร์แล้วโอ้ใส่ไว้ข้างในโอ้คันอ่ะท่านอาจารย์โอ้ผู้มีไม่ค่อยชอบเลยพวงแบบเนี้ยชอบใส่องค์เดียวมากกว่าแต่ว่างั้นก็ใส่เดียวไปเลยงั้นใส่เดียวไปเลยแต่ว่ามันจำเป็นต้องใส่ไงจำเป็นต้องใส่นะคะแชร์แล้วไหนดูเวลาดิเวลาก็ใกล้จะหมดแล้วนะเนี่ยเหลืออีกประมาณ20กว่าวินะใครจะถามอะไรก็ถามตอนนี้นะติดต่อดูดวงกับท่านอาจารย์โอได้ที่ Facebookท่านอาจารย์โอสิริกรอภิรัตเบอร์โทร0619922645 0925929261 ID ไลน์โอสิริ15นะแล้วผมครับ Facebook ครับอาจารย์ท็อปณเมตรามหานิยมเบอร์โทร0849266658 ID ไลน์ AJTOP16 ครับนะเดี๋ยวสักพักอาจารย์ก็จะไปแล้วนะมาครับกดแชร์ออกไปถ้าไม่กดแชร์ผมไปแล้วครับสวัสดีครับ